ยาเหลืองเนี่ยรู้ไหมเรื่องยาเหลืองเรื่องอะไรนี่ตามไปแล้วเป็นหนุ่มแล้วจะขึ้นก็ไม่ขึ้นต่อยอยู่ที่เดิมที่เดิมครับต่อยที่เดิมที่เดิมวนแต่ที่เดิมมันลังนี้เป็นไงบ้างครับท่านมันเป็นไงมาทิพย์แผนยังไงบ้างเดี๋ยวจะมากระจับยังเถอะมันอึดอัดช่วงยกไหนครับมันเงี้ยบอกนะก็ขอเชื่อว่าจะมาลองเป็นนักโทษนะครับผมทิ้งท้ายหน่อยเนาะสายซีนะครับขอให้ประสบการณ์ขอให้ประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับพ่อเป็นกำลังใจครับพี่หลวงครับพี่ลองฟังสักหน่อยครับผมวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างครับความรู้แพ้ประสบการณ์เขาครับด้วยเตรียมตัวด้วยอะไรอะไรอย่างมวยนะครับคิดว่ามีโอกาสแก้มืออีกสักกี่ไฟครับพี่มันเราต้องทำฟอร์มก่อนแล้วจะไปต่อยเขายากเขาแข่งด้วยเลยด้วยด้วยเองด้วยนะอันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปแก้ไขครับต้องจังหวะตัดสินใจอะไรยังไม่กล้าตัดสินใจด้วยประสบการณ์ครับแพ้ประสบการณ์สู้ก็ไม่ได้ใช้ก็สู้ไม่ได้ครับจ้องมวยอย่างนี้ก็ตั้งราคาอย่างนี้เดี๋ยวต่อยเสียเวลาพี่หลวงพระฝากก็ฝากน้องเนี่ยเดี๋ยวกลับไปแก้ไขพัฒนากันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับก็เป็นใจครับต้องใช้สายตังค์มากนะให้รวมกับยึดตรงนี้ก็สี่ห้าหมื่นแล้วมันแสนแล้วครับผมน่าจะได้เป็นแสนเองล่าสุดแพ้ใครมานะรถใหม่วงใหม่พัดแพ้ไงน้องตัวเล็กตัดขาดไปโดนตัดคอนะห้องเหลือเล็กด้วยคาใจไหมก็คาใจอยู่อยากเจออยู่อยู่ไหมพี่กัดเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอใหม่มีเลยมีเลยฮะสี่สิบเอ็ดสี่สิบประมาณนี้นะมีโอกาสได้แก้มือฟอร์มนี้ก็ต่อยมากต่อยกันได้พี่ชูนะเล็กก่อนที่โบสถ์อยู่ที่โปรโมเตอร์เราเจอสายน่าจะได้จัดบ้างวันนี้ได้ทานจริงวันนี้สุดยอดเลยวันนี้ฝีมือล้วนๆเลยมั่นใจยกไหนครับผมมั่นใจยกยกสามเอาดีแล้วนะอายุกี่ปีแล้วปีนี้เราเนี่ยอายุปีนี้15 15นะ15 15 20จะขนาดตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับน้องก็อะไรนะตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างในอนาคตก็อยากจะต่อยไปเรื่อยๆให้ได้แชมป์เวทีใหญ่ๆมีเข็มขัดกี่เส้นแล้วเนี่ยต่อยที่ภาคใต้ก็มีไหมมีกี่เส้นครับ3เส้นกี่กิโลครับได้ได้สมัยเด็กๆด้วย21 22 23โดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้ก็พอใจครับวันนี้เราชนะเขาลูกไหนก็ไอ้ลูกฝีมือลูกมวยนะครับน้ำหนักที่โชคดีที่สุดอยู่น้ำหนักไหนก็40ครึ่ง41ครับ40ครึ่ง41ใช่มั้ยตอนนี้น้ำหนักอยู่ตัวยังกำลังโตอยู่ตัวแล้ว40ถ้า43เป็น44บางค้าน้อยเลยตัวเท่ากันเลยไม่พูดก่อนหน้านี้เราไปแพ้ใครมาบ้างไปแพ้รถใหม่มาตัวเดียวแพ้รถใหม่คาใจรถใหม่นะรถใหม่ใหญ่ผมต้องบีบคิดว่าเจอกันอีกได้ไหมกับรถใหม่เจอได้ครับแต่ทีแรกเราต่อยกี่กิโลครับกับรถใหม่ก็ต่อย41 41เหมือนกันวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณน้ากล้วยอะไรพี่วชวังครับชูทางด่วนใช่แล้วขอบคุณพี่ๆที่ว่ามาให้อาชีพครับขอบคุณครับขอบคุณนายยศอาจิตเลยน้องได้อาจิตเลยก็อาจิตก็เยอะๆเป็นแสนเกือบแสนเนาะซื้อไก่ชนได้หลายตัวเลยนะไอ้บุญชุนราชฝากเอฟซีหน่อยครับน้องก็ฝากเอฟซีชาวสุราษฎร์ด้วยนะวันนี้ผมได้แล้วโอเคครับก็แสดงความดีด้วยครับผมเจ้า